เซเรน่าเอาชนะวอสเนกี้คว้าแชมป์ US Open สมัยที่6บิ๊กแมตช์ NFL ซานฟรานบุกดับคาวบอยทีมฟุตบอลไทย U19 ปีพลาดท่าแพ้เมียนมา1ประตูต่อ2สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra ให้ท่านผู้ชมได้ตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬานะครับในวันจันทร์แบบนี้ผลกีฬาเพียบครับผมณรงค์ฤทธิ์ก็อยู่กับคุณกิตติกรครับครับ ก็ถือว่ามีกีฬาที่น่าสนใจมากมายนะครับในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องของฟุตบอลเจลีกครับครับรวมไปถึงข่าวกีฬารอบโลกครับ F1 ก็แข่งขันรอบเมนเรสกันไปครับในช่วงสุดสัปดาห์ในขณะที่ US Open ตอนนี้นะครับได้แชมป์ประเภทชายคู่และหญิงเดี่ยวไปแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยที่ถือว่าเป็นวันที่เซเรน่าวิลเลียมส์ชั้นผลงานดีจริงๆนะครับได้กลับมาแล้วก็สลัดอาการบาดเจ็บออกไปได้แบบปิดทิ้งเลยนะครับมีแพ้วีนัสอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในรายการก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ารายการนี้ครับแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open นะครับที่มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นในปีนี้เนี่ย 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,224 ล้านบาทนะครับเซเรน่าลุ้นแชมป์สมัยที่6นะครับสำหรับ US Openแล้วถ้าทำได้จะเป็นแกรนด์สแลมครั้งที่18ของเธอนะครับซึ่งก็สามารถเอาชนะเพื่อนสนิทของเธอคาร์ไรวอสเนกี้ได้นะครับทำให้ตอนนี้คว้าแชมป์แกรนด์สแลม18สมัยเท่ากับคริสอีเวิร์สนะครับแล้วก็มาร์ตินานาฟาริโอวานะครับที่สามารถคว้าสแลมได้ถึง18ครั้งนะครับนี่แซงฝ่ายชายอย่างโรเจอร์เฟเดอร์นะครับที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในปีนี้นะครับเซเรน่านั้นเอาชนะคาร์ไรวอสเนกี้ได้ด้วยการที่ทำวินเนอร์ถึง29ครั้งนะครับเซิร์ฟเอสไป7ครั้งครับแล้วก็ชนะมือ10ของรายการจากเดนมาร์กไปด้วยสกอร์2เซตรวดเลยนะครับ6ต่อ3ทั้ง2เซตครับถือว่าแข็งแกร่งไร้เทียมทานจริงๆนะครับแซมรายการ18ของเซเรน่าก็ทำให้ตอนนี้ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าเธอจะสามารถข้ามผ่านสถิติที่คริสเอเวิร์ตแล้วก็มาร์ตินานัฟตอริโรวานั้นสามารถทำได้ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับซึ่งดูจากสภาพร่างกายแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือบทสรุปของฝ่ายหญิงนะครับส่วนชายคู่เมื่อคืนนี้คู่พี่น้องไบรอันนะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งจากสเปนไปได้2เซตรวดนะครับเอาชนะกราโนเย่แล้วก็โลเปสไป6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4นะครับชมชายเดี่ยวรอบชิงนะครับคืนนี้พลาดไม่ได้ตอนตี4นะครับมาร์ตินชิลิชพบกับเคนิชิโคริครับนี่ถือว่าพลิกล็อกแต่ว่าก็เป็นคู่ที่น่าสนใจทีเดียวไปกันที่ผลกอล์ฟ VMW Championship ในวันสุดท้ายกันครับซึ่งวิลลี่ฮอสเชลครับเก็บ1อันเดอร์พาร์พร้อมครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ BMW Championship ชิงเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ240ล้านบาทณสนามเชอร์รี่ฮิลกอล์ฟคลับเมืองเชอร์รี่ฮิลรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาฮอสเชลนักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับซึ่งรั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวของวันที่3ออกรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์พร้อมสะสมสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์เอาชนะอันดับ2อย่างบับบ้าวัตสันครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2สโตรกส่วนเซโยกาเซียโปรชาวสเปนิชจบอันดับ4ร่วมกับริกกี้ฟาวเลอร์เป็นอีก1นักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับเมื่อสะสมสกอร์ทั้งหมดไป9อันเดอร์พาร์ด้วยกันในขณะที่มือ1ของโลกอย่างรอรี่แมคอินรอยจากไอร์แลนด์เหนือก็คว้าอันดับ8ร่วมกับอดัมสกอตนักกอล์ฟชาวออสซี่หลังจากทำสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์Ripped it and knew it. Take another look at Garcia from behind at 17. This is just an easy little chip, trying to make it, and just flat blades it right in the water. อีกหนึ่งรายการนะครับเป็นโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ในวันสุดท้ายเหมือนกันครับเดวิดลิฟสกี้ดวลเพลย์ออฟเอาชนะแกรมสตอมครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม 2.3 ล้านยูโรหรือประมาณ 98.9 ล้านบาทณสนามกรองชูซีแยครับกอล์ฟคลับเมืองมอนทานาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อจบการแข่งขันรอบ4ครับลิปสกี้นักกอล์ฟชาวอเมริกันและสตอร์มจากอังกฤษต่างสะสมสกอร์เท่ากันที่18อันเดอร์พาร์และก็ต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินก่อนที่จะเป็นทางด้านลิปสกี้ครับจะเป็นผู้ชนะในการเพลย์ออฟหลุมแรกผลงานของนักกอล์ฟอื่นๆที่น่าสนใจครับรูคโอโคเอฟก้าครับโปรชาวอเมริกันจบอันดับ3ร่วมกับไทเรลฮัตตันจากอังกฤษเมื่อทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์
ทอมมี่ฟลิตวูดครับอีก1นักกอล์ฟจากอังกฤษคว้าอันดับ5ร่วมหลังสะสมสกอร์ได้16อันเดอร์พาร์ในขณะที่เจมี่โดนัลสันโปรคนดังจากเวลส์จบอันดับ7สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของ2นักกอล์ฟไทยอย่างชัดชัยนิราศครับขึ้นมาอยู่อันดับ17ร่วมโดยมีสกอร์5อันเดอร์พาร์ส่วนพรหมมีสวัสดิ์ครับจบอันดับ76ร่วมหลังสะสมสกอร์ได้3อันเดอร์พาร์ในส่วนของรถส่วนหนึ่งฟอร์มูล่าวันเมื่อวานนี้ก็แข่งขันในรอบเมนเรสกันไปนะครับซึ่งการแข่งขันในสนามที่13ของฤดูกาล2014ครับอิตาเลียนกรังปรีครับที่สนามออโตโดมโมติมอนซาที่ประเทศอิตาลีนะครับลุยส์ฮามิลตันนะครับก็ถือว่าผลงานดีนะครับถึงแม้ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นทำการแข่งขันประมาณแค่15นาทีเนี่ยรถของเขามีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมของ Mercedes ก็สามารถเซตรถให้พร้อมสามารถลงแข่งขันแล้วก็ปรากฏว่าคว้าแชมป์สนามที่6ของฤดูกาลนี้ไปได้นะครับซึ่งก็ยังมีสัญญาณอยู่บ้างนะครับในการที่เจ้าตัวนี้มีปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนิโคโรสเบิร์กครับจนทำให้เพื่อนร่วมทีมนั้นสมาธิหลุดเหมือนกันนะครับจากการออกตำแหน่งจากโพซิชันแล้วก็มีปัญหากันในช่วงออกสตาร์ทนะครับแล้วก็ทำให้รอสเบิร์กนั้นเสียจังหวะตั้งแต่โค้งแรกครับแฮมิลตันเนี่ยก็ถือว่ารักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้จนกระทั่งเข้าเส้นชัยนะครับโดยที่ใช้เวลา1ชั่วโมง19นาที10.236 วินาทีนะครับก็เอาชนะนิโคโรสเบิร์กไป 3.175 วินาทีนะครับในขณะที่เฟลิเป้มาซ่าคู่แข่งจากวิลเลียมส์เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่3นะครับทำเวลาตามหลัง 25.026 วินาทีนะครับก็ทำให้ตอนนี้ช่องว่างระหว่างทั้ง2คนก็ขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ตอนนี้แฮมิลตันก็รั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับทำคะแนนสะสมรวมเพื่อเป็น216คะแนนครับโดยที่มีแต้มห่างจากฝูงนั่นก็คือรอสเบิร์กเพื่อร่วมทีมอยู่ที่มี238แต้มอยู่22คะแนนเท่านั้นนะครับรายการต่อไปนี่จะมาแถวบ้านเราเลยนะครับที่สิงคโปร์ที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่19ถึง21กันยายนนี้แหละครับ Are you friend again? Of course, we're teammates. And we always will be. So that's the best picture we can ไปทางด้านบาสเกตบอล WNBA รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งฟินิกซ์เมอร์คิวรีแชมป์สายตะวันตกก็เปิดทีม US Airways Center เอาชนะชิคาโกสกายแชมป์สายตะวันออกขึ้นนำ 1-0 เกมซีรีส์ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA รอบชิงชนะเลิศเกมแรกครึ่งแรกไดอาน่าทาเรซี่ครับแอสซิสต์ให้กับทางด้านแคนดิสดัฟฟรีย์เลย์อัพลูกลงห่วงช่วงวินาทีสุดท้ายครับช่วยให้เมอร์คิวรีขึ้นนำสกาย 42-20 คะแนนครึ่งหลังครับสกายเร่งเครื่องหวังทำแต้มไล่ตีตื้นแต่จบควอเตอร์3ครับยังคงมีแต้มตามหลังเมอร์คิวรีอยู่22แต้มด้วยสกอร์34-56คะแนนและเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายครับขุนพลทางด้านเมอร์คิวรีไม่รอช้าครับบุกยัดห่วงไม่ยั้งก่อนเปิดบ้านเอาชนะสกายไปด้วยสกอร์83-62คะแนนก็ส่งผลให้ทางด้านเมอร์คิวรีครับออกสตาร์ทขึ้นนำสกายไปก่อน 1-0 เกมซีรีส์และเกมหน้าครับเมอร์คิวรี่ยังคงได้เปรียบอีกครั้งจากการเล่นในบ้านในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่วนสำหรับเกมนี้ครับแคนดิสดัฟฟี่ฟอร์เวิร์ดของเมอร์คิวรี่เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดครับ26แต้ม6รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ด้วยกันผลกีฬาหลากหลายนะครับในช่วงนี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีแข่งขันกีฬากันทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งนะครับจากในร่มไปกลางแจ้งกันต่อเลยดีกว่าครับ WNBA ต่อด้วย NFL นะครับในช่วงฤดูกาลปกติ regular season นะครับถือว่าเป็นเกมที่แฟนนักบริการเกมฉันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับที่ AT&T Stadium ครับ Dallas Cowboys แชมป์ซูเปอร์โบว์5สมัยนะครับเปิดบ้านทำศึก Big Match ครับเจอกับคู่ปรับอย่าง San Francisco 49ers ครับทีมดีกรีแชมป์ซูเปอร์โบว์5สมัยเหมือนกันนะครับนี่5แชมป์5สมัยมาเจอกันแล้วครับเปิดฉากมา San Fran ทำสกอร์นำก่อนนะครับโดยที่ทางดัลลัสไปเสียฟัมเบิลนะครับแล้วก็เป็นคริสคาลิเวอร์นะครับที่เก็บลูกเข้าไปทำทัชดาวน์ได้และทางฟิลดอสันเตะฟิลโกเข้าไปอีกนะครับทำให้ซานฟรานนำ 7-0 ก่อนนะครับหลังจากนั้นดัลลัสก็พยายามไล่ตามมานะครับโดยที่แดนไบเล่เตะฟิลโกระยะ29หลาตามมาเป็น 7-3 ครับและซานฟรานได้อีก2ทัชดาวน์นะครับจากเวนอนเดวิสคนเดียวเลยครับและก็ได้ฟิลดอสันเตะฟิลโกได้อีกนะครับทำให้สกอร์ขยับมาเป็น 21-23 ควอเตอร์2เนี่ยเป็นคาร์ลอสไฮทำทัชดาวให้ซานฟรานได้นะครับแล้วก็เตะฟิลโกเป็นดอลสันคนเดิมที่ทำได้ครับขยับเป็น28-3คะแนนนะครับในจังหวะเดียวกันนั้นโดยที่ควอเตอร์ที่3และควอเตอร์ที่4เนี่ยดัลลัสได้เล่นเกมบุกตลอดนะครับแล้วก็เก็บแต้มได้เพียงแค่2ทัชดาวเท่านั้นนะครับจากทางด้านเดมาโกเมเรนแล้วก็
เทเรนวิลเลียมส์ครับซึ่งคนเตะฟิลโกเป็นทางแดนไบเล่นะครับทั้งสองเนี่ยทำให้จบเกมครับซานฟรานบุกไปชนะดัลลัสถึงบ้านครับ28-17คะแนนครับได้2ทัชดาวน์แต่ว่ากลับมาไม่ทันจริงๆครับเป็นชัยชนะของซานฟรานซิสโก 49ers ครับส่วนตัวฤดูกาลนี้ก็มีถึง2คู่ที่ต่อเวลานะครับจากการแข่งขันที่ผ่านมานะครับโดยที่แอตแลนต้าฟอลคอนนะครับก็เอาชนะนิวออร์ลีนส์เซนต์ไปได้37-34คะแนนนะครับหลังจากที่ต้องมีการต่อเวลาพิเศษออกไปครับเซนต์หลุยส์แรมนะครับก็แพ้ให้กับมินนิโซตาไวกิ้งครับ6-34คะแนนฟิตสโลสตีเลอร์เอาชนะคลีฟแลนด์บราวน์ครับ30-27คะแนนครับเฟลเดเฟย์อีเกิลส์ครับเอาชนะแจสันวิลจาคั่วได้34-17คะแนนครับในขณะที่นิวยอร์กเจ็ตก็เอาชนะโอ๊คแลนด์ไรเดอร์ได้19-14คะแนนครับบัลติมอร์เรเวนส์เนี่ยแพ้ให้กับเซนต์เทนิสแบงกอร์ไปนะครับ16-23คะแนนครับชิคาโกแบร์สเนี่ยต่อเวลาแล้วแพ้บัฟฟาโลบิลล์นะครับ20-23คะแนนบูสตันเท็กซัสนะครับเอาชนะวอชิงตันเรดสกินไปได้17-6คะแนนทีเดียวครับแคนซัสซิตี้ชีฟส์ครับแพ้เทนเนสซีไททันส์ครับ10-26คะแนนมีดอลฟินครับก็เอาชนะนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ครับ33-20คะแนนส่วนแทมเปอร์เบย์แบ็คแคเนียนั้นแพ้คาบ้านต่อแคโรไลนาแพนเทอร์สครับ14-20คะแนนในขณะที่คู่สุดท้ายครับเดนเวอร์บรองโกสก็ชนะอินเดียนาโพลิสโคไปได้ถึง31-24คะแนนครับนั่นคือช่วงแรกของผลการแข่งขันกีฬารอบโลกนะครับช่วงหน้านี้เล่นเรื่องของฟุตบอลนะครับดังนั้นแฟนบอลพลาดไม่ได้ครับ